ช่วงพาดูกูรูเศรษฐกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงพาดูกูรูธุรกิจวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาร่วมสนทนาพูดคุยกันเรื่องธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและการส่งออกค่ะและแขกรับเชิญที่นั่งอยู่กับเราวันนี้นะคะเป็นสาวน้อยนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะคุณสุทาสินีโกศลพิสิทธิ์ค่ะอยากให้คุณสุทาสินีเล่าให้เราฟังนะคะว่าธุรกิจเสื้อผ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือคุณแม่เป็นเซลล์แล้วก็คือเหมือนกับว่าต้องการพัฒนาอาชีพให้เหมือนกับว่าได้รายรับเพิ่มมากขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำบริษัทเล็กๆผลิตและส่งออกก็คือสมัยแรกๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีลูกค้าต่างชาติแต่ว่าพอทำไปสักระยะหนึ่งก็มีคนแนะนำอะค่ะก็เลยได้ทำทั้งส่งออกทั้งไปทางโซนยุโรปแอฟริกาอะไรเงี้ยก็หลายโซนของประเทศเราแล้วก็ของนอกประเทศด้วยอะค่ะและที่ย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นเลยวันแรกที่คุณแม่เริ่มทำนี่ย้อนไปสักกี่ปีได้คะก็เกือบ20ปีอะค่ะเกือบ20ปีแล้วธุรกิจนี้นะคะแล้วณตอนนี้ที่ส่งออกไปผลิตส่งออกไปเนี่ยมีสินค้าประเภทไหนบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเสื้อโปโลถ้าเป็นของกลุ่มคนไทยอะนะคะก็จะมีพวกเสื้อโปโลเสื้อยืดเป็นยูนิฟอร์มของบริษัทต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโซนส่งออกก็มีทั้งเสื้อโปโลแล้วก็ made to order แล้วก็มีพวกเสื้อสีสันเหมือนด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างนะคะและอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งกางเกงกระโปรงสั้นเป็นชุดเดรสก็มีก็คือแล้วแต่เลยว่าลูกค้าออเดอร์มาแบบไหนเราก็จัดให้ตามออเดอร์ว่าเลยนะคะแล้วขั้นตอนการผลิตนี้เราทำเองทั้งหมดหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือหนูเนี่ยจะเป็นคนรับออเดอร์ที่หน้าร้านมีอยู่ที่ใบหยกก็คือแล้วก็รับทำใบออเดอร์เสร็จก็จะส่งมาที่กระบวนการตัดของทางโรงงานตัดเย็บแพ็คกิ้งจนถึงส่งถึงมือลูกค้าถึงคาร์โก้ค่ะค่ะเท่าที่ฟังมาแสดงว่าฐานลูกค้าเนี่ยมี2กลุ่มคือกลุ่มคนไทยกับกลุ่มต่างประเทศใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าเวลาเราดูแลลูกค้าที่แตกต่างกันเนี่ยมีวิธีการหรือมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะระหว่างลูกค้าในประเทศกับต่างประเทศนะคะค่ะถ้าเป็นในด้านสินค้าเนี่ยคือเราก็จะควบคุมมาตรฐานอยู่แล้วนะคะว่าให้ลูกค้าพึงพอใจกับตัวสินค้าของเราแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนไทยเนี่ยก็คือเราจะพูดภาษากันง่ายขึ้นคือพลามีติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะคุยกันเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าไปกลุ่มของลูกค้าต่างชาติเนี่ยคือเราจะต้องเทคแคร์เขาเหมือนกับว่าเราทำธุรกิจแต่ว่าทำเหมือนกับเขาเป็นพาร์ทหนึ่งของแฟมิลี่เราอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยว่านี่ไม่ใช่ทำเฉพาะเพื่อหาเงินหรือว่าหารายได้แต่ว่าสร้างกูรีเลชั่นชิพกับเขาด้วยอะค่ะให้เขาเชื่อใจให้เขามีความไว้วางใจจะได้เป็นลูกค้าเราไปยาวๆว่างั้นเถอะนะคะและอย่างลูกค้าคนไทยกลุ่มที่เมื่อกี้นี้น้องหมูนะคะชื่อเล่นชื่อน้องหมูเล่าให้เราฟังเนี่ยก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะพูดภาษาเดียวกันมันก็จะเลยง่ายขึ้นมาสักนิดนึงนะคะและเรื่องอื่นๆล่ะคะที่ลูกค้าคนไทยอาจจะเราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเขาการตรงต่อเวลาเวลาทำงานเนี่ยคือนัดลูกค้าช่วงไหนก็คือเราจะต้องส่งเพราะไม่งั้นเขาถ้าเราส่งไม่ทันเวลาเขาเนี่ยก็จะเกิดความผิดพลาดแล้วคือความเสียหายต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราต้องมีความตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราใช้มาถึงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าต่างชาติก็คงไม่ต่างกันเรื่องของความตรงต่อเวลาเรื่องธุรกิจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแสดงว่าความตรงต่อเวลานี่เป็นเคล็ดลับเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจนอกจากเรื่องของความตรงต่อเวลาแล้วจะต้องมีเคล็ดลับอื่นๆอีกใช่ไหมคะถึงทำให้บริษัทของเราอยู่มายาวนานขนาดนี้ส่วนใหญ่ที่หนูดูแลลูกค้าต่างชาติที่ทำกันมาเกือบเป็น10ปีแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราดูแลเขาเหมือนกับพอเราเขามาบ้านเราเนี่ยมา work order เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาเขาไปทานข้าวไปสถานที่ต่างๆเหมือนกับสร้างให้เขาเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบทำเฉพาะธุรกิจแต่เราสร้าง full relationship ให้เขารู้สึกว่าตัว product เราตัวสินค้าและบริการของเราเนี่ยก็มีส่วนทำให้เขาตัดสินใจเลือกซื้อที่เลือกซื้อกับทางบริษัทเรายาวนานขึ้นนะคะค่ะและอย่างตัว product ตัวสินค้าอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้ออเดอร์แบบไหนสินค้าประเภทไหนที่เรียกได้ว่าขายดีได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นพวก colorful พวก beach wear พวกเนี้ยค่ะก็คือจะมาแรงมากเลยเพราะว่าหนูเนี่ยจะได้ออเดอร์ถึงตลอดเป็นคอนเทนเนอร์อย่างนี้เลยค่ะก็คือส่งออกตลอดก็มีทั้งกลุ่มคนไทยแล้วก็ต่างชาติเลยเป็นสีสันแบบนี้เลยที่เราเห็นด้านหลังใช่ค่ะใช่แต่เราสามารถที่จะสามารถทำตาม made to order ก็คือเป็นโลโก้ลูกค้าหรือว่าเป็นสีสันไซส์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคือเราสามารถทำให้เขาได้โดยที่จำนวนเนี่ยไม่จะต้องแบบ big order ขนาดนั้นก็คือเป็น small
เป็นจำนวนเล็กๆอย่างเงี้ยคือเราก็รับเหมือนกันเหมือนกันรับช่วงกิจการมาจากคุณแม่เนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะหรือว่าตัวเองได้เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมาปรับปรุงกิจการยังไงบ้างหรือเปล่าคือตอนนี้คุณแม่ก็ยังช่วยดูอยู่นะคะแต่ว่าหนูเนี่ยก็คือเอามาใช้เป็นบางส่วนอย่างเช่นว่าเราทำพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าพอละลูกค้าบินมาหาเราหรือว่าโทรศัพท์มาสั่งอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะรู้ว่าโอเคลูกค้าคนนี้มีการสั่งสินค้าแบบนี้รีพีทซ้ำคือเราก็จะง่ายต่อการทำงานมากขึ้นนะคะดูน้องหมูคล่องแคล่วนะคะแน่นอนที่สุดเรียนจบสื่อสารการตลาดมา IMC แล้วก็เป็นภาคอินเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเอื้อกับธุรกิจเหลือเกินนะคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เราก็เหมือนได้ยินคร่าวๆแล้วล่ะนะคะว่าวิธีการดำเนินงานเนี่ยจะมีเหมือนการผสมผสานเอาอะไรเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารการตลาดมาด้วยนะคะเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนิดนึงว่าน้องหมูเอาอะไรมาช่วยส่งเสริมธุรกิจอีกไหมคะด้านการเรียนค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกด้านมาร์เก็ตติ้งอะค่ะพวก 4P อะไรพวกเนี้ยคือได้เอามาอะแดปต์ใช้ส่วนใหญ่ก็คือพวก productไพรซ์เราจะใช้กลยุทธ์ไหนที่จะแบบทำให้ลูกดึงดูดลูกค้ามาซื้อกับของกับเราเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวโปรดักต์คือเราสามารถที่จะทำตามที่เขาต้องการได้ไม่จำเป็นที่จะเขาจะต้องแบบต้องลงเยอะๆแบบลงสั่งออเดอร์ทีละหลายพันตัวอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราสามารถเกณฑ์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลยุทธ์ในเรื่องกับการทำเว็บไซต์การทำการตลาดโดยที่อื่นๆเงี้ยค่ะปากต่อปากอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกลยุทธ์ของที่เราใช้อยู่ปากต่อปากก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเขาแนะนำมาอย่างเงี้ยเรื่องการดูแลลูกค้าก็เช่นเดียวกันสำคัญมากๆค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้มีพูดถึงคู่แข่งด้วยแอบได้ยินว่าพูดถึงคู่แข่งซึ่งตลาดนี้แข่งขันสูงมากๆใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศคู่แข่งเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าในคือคนที่ผลิตและโรงงานที่ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งแถบอาเซียนหรือว่าทั้งโซนอื่นของโลกเราเนี่ยค่ะก็เยอะแต่ว่ากลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาวิธีการเซฟต้นทุนคือสมัยก่อนเนี่ยคือต้นทุนอาจจะไม่เท่าปัจจุบันนี้เพราะว่าจากค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะต้องเซฟว่าการขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติอาจจะวิ่งหลายรอบก็อาจจะเซฟต้นทุนตรงนั้นเพื่อที่จะมาลดต้นทุนเพื่อจะคู่แข่งกับคู่แข่งเราให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการสร้างจุดเด่นของเราให้แตกต่างจากคู่แข่งในลักษณะไหนบ้างไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวสินค้าก็จะทำ made to order อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของราคาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าราคาเราอ่ะก็คือเซตตามที่คุณภาพคือถ้าลูกค้าต้องการคุณภาพสูงคุณภาพดีราคาก็จะต้องตามนั้นที่เราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจค่ะว่าสินค้าเราเป็นแบบนี้การพิมพ์เราเป็นแบบนี้ราคาอาจจะสูงกว่าแต่สิ่งพิมพ์เราเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องอธิบายกับตัวสินค้าให้เขาเข้าใจอย่างนี้เวลาอธิบายก็ต้องมีแคตตาล็อกประกอบใช่ไหมคะแคตตาล็อกนี่เราต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่จะสื่อสารกับลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรูปภาพว่าตอนนี้มีคอลเลคชันนี้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีสีมีลายแบบนี้ออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขาจะนำเทรนด์ของเขามาแบบว่าอย่างเช่นเป็นลูกค้าต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะ next season เนี่ยคือจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบไหนสีสันแบบไหนโลโก้เป็นยังไงใช่ค่ะเขาจะเตรียมมาคือเหมือนกับ prepare ตัวเขาเองอะค่ะพอเขาบินมาถึงก็คือจะสั่งออเดอร์แล็บสีผ้าตามที่เขาต้องการอย่างนั้นนะคะเราเติบโตกับธุรกิจนี้มาเนาะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำกิจการนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะคะเรามีแผนการหรือวางแผนไหมคะว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกิจการในอนาคตยังไงหรือขยายไลน์ของตลาดบ้างไหมคะก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าหนูมีหน้าร้านเองใช่ไหมคะก็คือจะดีลกับลูกค้าโดยตรงก็คือเขาสามารถที่จะ walk in แล้วก็คือเหมือนกับดีลกับตัวโรงงานได้คือราคาเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะแข่งกับเขาโดยตรงเพราะไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วก็สิ่งที่หนูจะทำก็คือเหมือนกับว่าทำทุกอย่างให้มันเป็นระบบมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างพอมันวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยคือเราก็ต้องประยุกต์ใช้บางอย่างให้มันทันกับสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วตอนนี้ได้เอาอะไรมาช่วยแล้วบ้างล่ะคะก็พวกโปรแกรมต่างๆเนี้ยค่ะที่เอามาใช้เก็บเรคคอร์ดของลูกค้าแล้วก็การทำงานให้มันแบบเหมือนกับง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ชื่อบริษัทเพราะคุณแม่ตั้งเนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วนเกรียงจินดาซึ่งเป็นชื่อเดิมตอนสมัยก่อตั้งแล้วก็คุณสุธาสินีก็ไปจดอีก
บริษัทหนึ่งเป็น SCCS SCCS Garment ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นี่มีเหตุผลเบื้องหลังไหมคะว่าทำไมไปจดอีกอยากให้ชื่อหนูอยู่ในพาร์ทนั้นบ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีผลเวลาที่เราไปติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศชื่อจะดูเป็นสากลมากกว่านะคะแล้วก็จำง่ายทีนี้ถามถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างดีกว่าเพราะว่าเราจริงๆเราก็ทราบว่าในตลาดเนี่ยมีเยอะมากถ้าเกิดคนไม่เคยทำก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วปัญหาอุปสรรคล่ะของการทำธุรกิจผลิตและส่งออกเสื้อผ้าเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักเลยอย่างนั้นดีกว่าค่ะปัญหาหลักก็ถ้าสมมติว่าเราทำกับต่างชาติเนี่ยปัญหาหลักก็คือคู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทั้งในโซนของยุโรปเองเนี่ยก็มีประเทศข้างเคียงอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นคู่แข่งของเราเช่นประเทศอะไรบ้างคะศรีลังกาใช่ไหมใช่ค่ะใช่อินเดียเราจะเห็นนะที่จะเป็นลงค่าใช้จ่ายการจัดทำเนี่ยกระบวนการทำเนี่ยคือเขาจะเซฟต้นทุนเยอะกว่าของเราเหมือนกันแล้วก็ได้คู่แข่งค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะมากๆคือเราต้องหากลยุทธ์ที่จะดึงดูดลูกค้าให้เราเก็บลูกค้าของเราเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องพัฒนามากขึ้นนะคะเหมือนเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ก็ต้องไม่หยุดนิ่งเหมือนกันนะคะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาที่จะทำเราจะทำยังไงที่จะเรียกลูกค้าเราให้เข้ามาที่ร้านให้ซื้อสินค้าเราให้ได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณสุธาสินีก็ยังมองเห็นว่าตลาดธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกยังมีโอกาสทางการตลาดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่ม target group ของลูกค้าเนี่ยถ้าเรามีจุดแน่ๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะใช่ค่ะเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของเขาได้อย่างถูกต้องก็คือมองว่ายังไงภาพเนี่ยก็ยังไปได้อีกไกลมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมูเล่าให้เราฟังก็คือยังมีแผนการกลยุทธ์อะไรที่คิดไว้แล้วก็จะทำอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนาะทีนี้อยากจะทราบจังเลยค่ะว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะมาทำธุรกิจนี้เนี่ยแล้วหมูคิดว่าอะไรน่าจะเป็นคุณสมบัติสำคัญเลยเนาะต้องมีสิ่งนี้นะคะถ้าจะเข้ามาจับธุรกิจตรงนี้เนี่ยค่ะประเด็นแรกเลยหนูว่าคือต้องใจรักอะค่ะคือเพราะว่าหนูเนี่ยคืออยู่กับคุณเคยอยู่กับเสื้อผ้ามาตั้งแต่เล็กๆคือเดินไปกับคุณแม่คือไปเสนอสินค้าอะไรเงี้ยก็คือจะเห็นตั้งแต่เล็กๆคือยังไงอนาคตเราก็ต้องเป็นคนสืบทอดแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าคืออย่างแรกคือต้องใจรักแล้วก็มีความมุมานะอดทนเพราะว่าทำทุกอย่างมันไม่ง่ายอะค่ะก็คือบางทีแบบรับออเดอร์เองหรือทำอะไรเองเนี่ยคือบางทีอาจจะแบบมีอุปสรรคมีการทำงานอาจจะแบบไม่ได้อย่างที่เราคิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเตรียมรับมือกับพวกนั้นเอาไว้ให้ดีพูดถึงตอนนี้แล้วอยากจะไปชมแล้วใช่แล้วค่ะเราเห็นเนี่ยเหมือนเป็นน้ำจิ้มแล้วแต่อยากจะไปเห็นกระบวนการผลิตแล้วล่ะนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างรบกวนพาพวกเราไปชมสักนิดหนึ่งละกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรบกวนให้คุณสุธาสินีพาเราเยี่ยมชมโรงงานแต่ก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนใช่ไหมคะใครเอ่ยคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะผู้ก่อตั้งเลยนะคะคุณพ่อกับคุณหมูจะพาเราเยี่ยมชมโรงงานใช่ไหมคะขั้นตอนการผลิตเนาะเรามาดูกันนะคะเริ่มจากอะไรดีคะผ้าอ๋อนี่คือผ้าใช่ไหมคะอันนี้คือการปูผ้าเพื่อเตรียมทำอะไรอะคะคุณพ่อเตรียมที่จะตัดอ๋อเตรียมที่จะตัดเตรียมที่จะตัดผ้าตามแบบที่ลูกค้าสั่งใช่ค่ะพอเราได้รับใบออเดอร์มาเนี่ยก็คือจะมาที่ขั้นตอนกระบวนการตัดแล้วก็คือแพทเทิร์นเป็นแบบไหนไซส์ไหนลักษณะเป็นยังไงก็คือจะมาอยู่ที่ขั้นตอนก่อนเลยค่ะอันนี้ตัดแล้วเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัดกางเกงผ้าร่มค่ะอ๋อกางเกงผ้าร่มค่ะเราปูก่อนแล้วเราก็ค่อยตัดเป็นชิ้นๆใช่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้ากระบวนการการเย็บต่อไปอันนี้เป็นผ้าร่มสีน้ำเงินเป็นกางเกงเป็นกางเกงผ้าร่มแบบชายหาดชายหาดขาสั้นใส่ลงน้ำใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องทับแบบในลักษณะนี้เหรอค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตัวมาร์กแต่ละชิ้นค่ะก็คือพอไรก็ง่ายในการตัดเลยแล้วก็ไม่เสียผ้าไม่ให้มันเป็นรอยขีดรอยคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้กระดาษนี้แล้วก็ตัดใช้เครื่องตัดแล้วก็ตัดตามมาต้องไปขอดูกระบวนการตัดน่าสนใจค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ
อันนี้ไซส์อะไรคะเนี่ยอย่างนี้ XXL แอบเห็นเป็น XXL นะคะส่วนใหญ่ก็จะตัดเหมือนกับเซฟตัวผ้าด้วยค่ะไซส์เล็กไปควบกับไซส์ใหญ่นะคะก็จะประหยัดผ้าไปได้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราเซฟพวกนี้ได้ต้นทุนมันก็จะเซฟลงให้เหลือเศษตรงนี้น้อยที่สุดมาดูกระบวนการตัดกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ต้องวางแพทเทิร์นครับแล้วก็ตัดให้ไม่งานให้มันไม่ดิ้นนะครับนี่คือการเอาปัดตัดเลยตัดไปส่วนนึงจะตัดให้ดูส่วนโชว์ค่ะอ๋อค่ะกระบวนการตัดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเครื่องมืออะไรคะคุณพ่อคะอันนี้เป็นเครื่องตัดนะครับต้องใช้ความชำนาญอย่างสูงเราซ้อนผ้ากันได้กี่ชั้นคะเนี่ยเวลาเราตัดก็ได้หนาเป็นร้อยชั้นเป็นร้อยชั้นโอ้โหแล้วก็ตัดทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าพละสูงมากๆเนี่ยคือบางทีการตัดเนี่ยอาจจะแบบไม่มันจะไม่เป๊ะไม่คมดูการตัดผ้าไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาดูกระบวนการขั้นตอนในการปักผ้านะคะคุณสุทัศนีจะให้ใครอธิบายคะสาวสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ยังสาวอยู่เลยสวยด้วยค่ะคุณแม่อธิบายให้เราฟังสักนิดนึงค่ะขั้นตอนนี้อันนี้ใส่กระดึงแล้วปักนะคะค่ะและตัวเครื่องตัวนี้เราเอาไว้ใช้ป้อนข้อมูลใส่เข้าไปวิธีการปักค่ะค่ะลายอะไรเราก็กำหนดทุกอย่างจะตั้งสัดส่วนเลยค่ะใช่ค่ะและตัวสีได้อะไรก็กำหนดหมายจะอยู่ในสีเข็มในนี้หมดเลยค่ะแต่เราก็กำหนดจากเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะและครั้งหนึ่งนี่ปักได้กี่ตัวคะคุณแม่18หัวต่อเครื่องค่ะต่อเครื่องใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งหมดในนี้เรามีทั้งหมด3ตัว54เครื่องเลยนะคะแสดงว่าเราสามารถปักได้ทีนึงก็54ตัวในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะระยะเวลาที่ใช้ในการปักนี่ขึ้นกับอยู่ที่ลายถ้าลายค่ะถ้าลายใหญ่ก็ใช้เวลานานอยู่ที่สีเข็มถ้าลายเล็กก็แป๊บเดียว3นาที2นาที3นาทีก็เสร็จแล้ว3นาทีก็เสร็จแล้วได้ออกมาเลย54ตัวนะคะที่ลายนะคะค่ะก็มาดูความเร็วความช้าก็คือตั้งจากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วสามารถได้ค่ะก็กระบวนการก็คือต้องเอาสะดึงใส่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาใส่เครื่องพร้อมที่จะปักใช่ไหมคะค่ะเอ๊ะแล้วขั้นตอนการเย็บเราไม่เห็นเลยค่ะขั้นตอนการเย็บคือเราจะเอาซอสข้างนอกส่งไปให้ข้างนอกใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าแบ่งสัดส่วนการทำงานนะคะก็คือทางเราจะตัดเย็บแพ็คแล้วก็ลงปักก็คือเราจะดูแลควบคุมทุกอย่างและในตอนนี้เราอยู่กันที่ขั้นตอนไหนล่ะคะคุณพ่อคะครับครับแล้วก็แพ็คกิ้งครับค่ะและขั้นตอนนี้ต้องใช้พนักงานเยอะไหมคะในส่วนนี้ก็สมควรนะครับค่ะเราคัดสีคัดไซส์ใช่ไหมคะไซส์นะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่ถุงทางด้านโน้นนะคะแล้วเวลาแพ็คนี่จำนวนกี่ตัวคะแพ็ค10ตัวโดยปกติ10ตัวแล้วมีแยกเป็นแบบตัวอย่างนี้ไหมด้วยก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งถ้าเป็นแบบนี้จะแพ็ค10ค่ะมี
ีลูกค้าบางคนก็ขอแท็กเดียวมีวิธีการพับเสื้ออะไรเป็นพิเศษไหมคะวิธีการในการพับก็แยกกันนะครับมีแท็กโหลแท็ก10ตัวเงี้ยครับก็จะเป็นปึกส่วนถ้าเป็นเสื้อคอปกเนี่ยจะแท็กแยกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงดีกว่าเนาะจะได้ว่ามีนะคะว่าแพ็กกันยังไงอันนี้เราคัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคแยกตามสีตามไซส์เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งใช่ไหมคะครับแพ็กกิ้งก็คือจะต้องมาพับใช่ไหมคะครับอย่างไรพอปกนะก็ต้องพับแยกเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็มามัดรวมทีนึงแล้วพอแพ็กอย่างนี้เสร็จคือพร้อมส่งเลยใช่ไหมคะคุณพ่อครับก็บรรจุใส่กระสอบอีกทีนึงแล้วก็ต่อส่งเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงมือลูกค้าเลยนะคะและกระบวนการขั้นตอนในการส่งนี่เราส่งยังไงคะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะอยู่กับคาร์โก้ค่ะแล้วเราก็จะส่งไปตามคาร์โก้ที่ลูกค้าบอกว่าโอเคส่งที่ที่เซตวันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะต้องตรงต่อเวลานะคะวันนี้ไปตรงนี้เป๊ะนะคะเราดูกระบวนการขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันต่อดีกว่าค่ะเมื่อสักครู่เราไปเยี่ยมชมโรงงานมานะคะสนุกสนานน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเราเห็นแผนกตัดเสื้อแผนกปักใช่ไหมคะแต่มีอยู่บางขั้นตอนก็คือการสกรีนกับการเย็บเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทำเองเราส่งให้เอาซอร์สทำเลยอยากจะถามว่าเอ๊ะนี่เป็นกลยุทธ์หรือเปล่าของบริษัทในการลดต้นทุนหรือเปล่าค่ะก็พลังเอาซอร์สเนี่ยคือเราอาจจะแบบไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้นที่ต้องดูแลควบคุมอีกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าความชำนาญของเขาเนี่ยบางทีอาจจะแบบทำให้งานเราเนี่ยสามารถที่จะเร่งได้เราอาจจะไปดูแลเทอาร์ส่วนอื่นให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นความคิดของนักการตลาดรุ่นใหม่จริงเลยเนาะเอารุ่นใหม่ด้วยอาจจะเอาประสบการณ์การเรียนมาใช้หรือเปล่าในการทำงานธุรกิจก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งการดูแลไม่ว่าจะเป็นrelationship กับตัวบุคลากรที่เป็นคนงานที่ทำกับหนูเองอะนะคะลูกค้าหรือว่าทุกอย่างเนี่ยคือนำมาประยุกต์ในการทำธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีการสร้าง relationship ในหลักสูตรที่เรียนมาเนี่ยบางตัวเราก็ใช้บางอันเราก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้กับการงานของเราได้นะคะเพราะว่าหลักสูตร IMC การสื่อสารการตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องหมูเลือกเรียนคือเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นยังไงบ้างคะเอามาปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนได้ใช้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยหนูได้ใช้แล้วชอบอะไรเป็นพิเศษควบคู่กันไปเลยเพราะเรียนกับอาจารย์ต่างชาติด้วยใช่ไหมคะการสร้างแบรนด์หรือว่าพวกการอินโนเวทีฟการคิดต่างๆเนี่ยคือเราได้นำมาใช้เหมือนกับคิดเปิดกว้างออกไปอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราสามารถที่จะแบบมีไอเดียในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเจาะตลาดได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบรรยากาศตอนเรียนเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานไหมคะได้ไปลงพื้นที่จริงทำงานจริงอย่างนั้นไหมคะก็ได้ออกไปดูเหมือนบริษัทข้างนอกอีกนะคะทำให้เราเหมือนกับได้ประสบการณ์ได้ความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในห้องเรียนนะคะที่บางทีตัวหลักสูตรเนี่ยเขามีออกไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆเงี้ยค่ะทำให้เราเหมือนกับว่าได้เห็นรูปแบบกระบวนการของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นก็คิดไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ที่ธุรกิจบัณฑิตนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณสุธาสินีฝากกับคุณผู้ชมนะคะถึงแรงบันดาลใจแล้วก็เคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะค่ะก็จะทำอะไรเนี่ยหนูว่าค่อยๆทำค่อยๆก้าวทำแล้วก็คิดไตร่ตรองให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำอะไรสำเร็จแล้วเราจะกระโดดก้าวกระโดดไปตรงนั้นเลยคือเราจะต้องเหมือนกับค่อยๆพัฒนาตัวเราขึ้นไปแล้วก็มีความมุมานะขยันอดทนนะคะหนูว่าใช้ได้ตลอดแน่นอนค่ะเป็นขั้นเป็นตอน step by step แล้วก็ที่สำคัญลืมไม่ได้คือมีใจรักอย่างที่เราคุยกันให้เราฟังนะคะค่ะและในวันนี้นะคะสนุกสนานกันทีเดียวแล้วก็ได้สาระมากมายข้อคิดในการดำเนินธุรกิจนะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้มากๆเลยนะคะและสัปดาห์หน้าค่ะพาดูกูรูธุรกิจค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกูรูธุรกิจท่านใดอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งน้องหมูด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนขออนุญาตไปช้อปปิ้งกันก่อนด้านหลังแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดกับการสัมภาษณ์พิเศษคุณประภาสทองสุขรองประธานบริหารฝ่ายการสื่อสารองค์กร CIMB ไทยในหัวข้อสินค้าส่งออกในช่วงกูรูขั้นเทพ